เปิดวาร์ปคุณหมอสุดสวยที่บัวขาวถึงกับถ่ายเซลฟี่ด้วยดีกรีไม่ธรรมดาเปิดวาร์ปคุณหมอสุดสวยเธอคือใครทำไมบัวขาวถึงต้องยกมือถือมาถ่ายรูปด้วยบอกเลยว่าดีกรีไม่ธรรมดาเป็นวิดีโอที่ผู้คนให้ความสนใจเมื่อบัวขาวบัญชาเมฆยอดมวยไทยได้เดินทางไปชมมวยและในระหว่างนั้นบัวขาวได้ยกโทรศัพท์มาถ่ายรูปคู่กับแพทย์สนามคนหนึ่งซึ่งวิดีโอมียอดชมเกือบ12ล้านครั้งงานนี้ชาวเน็ตพากันสงสัยและอยากทำความรู้จักสาวคนนี้เพียบวันนี้ทีมข่าวสดจะมาเปิดวาร์ปของเธอคนนี้กันสำหรับแพทย์หญิงสุดสวยในวิดีโอคือปิ่นหทัยรัตน์ณเชียงใหม่อายุ23ปีแพทย์หญิงจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลดอยอินทนนท์นอกจากจะเป็นแพทย์สนามมวยเชียงใหม่แล้วเธอยังมีดีกรีไม่ธรรมดาเป็นที่รู้จักในแวดวงกีฬาด้วยชื่อปิ่นหทัยเอกบาร์เบอร์โดยเธอชื่นชอบการชกมวยมากเริ่มต่อยมวยมาตั้งแต่ประถมแต่ยังเป็นการต่อยเล่นๆตามค่ายก่อนจะลงแข่งจริงจังตอนมัธยมปลายซึ่งเธอเคยขึ้นชกเคหนึ่งประเทศจีนและมวยคาดเชือกอีกด้วยสำหรับใครที่อยากได้วาบสาวสวยคนนี้สามารถติดตามได้ที่ TikTok @pintokubi และ Facebook pintohathairat บีบหัวใจเด็กเรียนหนักสลบคาโต๊ะแพทย์ยื้อชีวิตตื่นมาพูดคำสุดท้ายก่อนจากบีบหัวใจเด็กเรียนหนักไม่มีวันพักเลยสักวันจนสลบคาโต๊ะแพทย์ยื้อชีวิตตื่นมาพูดคำสุดท้ายกับพ่อแม่ก่อนจากไปตลอดการสำหรับพ่อแม่แล้วใครๆก็อยากให้ลูกเป็นคนดีประสบความสำเร็จและมีอนาคตที่สดใสเพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับอนาคตของเด็กดังนั้นในเรื่องการเรียนไม่มีพ่อแม่คนไหนเสียดายเงินให้ลูกเรียนพิเศษเพิ่มเติมทว่าการเรียนหามรุ่งหามค่ำพ่อแม่คาดหวังมากเกินไปจนสร้างความกดดันให้กับไหล่ของเด็กโดยไม่ได้ตั้งใจแม้แต่พ่อแม่หลายคนก็ลืมว่าลูกของตนรู้สึกอย่างไรเหนื่อยบ้างไหมซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าเศร้าเรียนหนักเมื่อเร็วๆนี้ชุมชนออนไลน์ได้เผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กชายวัย8ขวบจากประเทศจีนขณะที่ทำการบ้านจู่ๆเด็กชายก็ตกอยู่ในอาการโคม่าพ่อแม่จึงรีบพาเขาไปที่ห้องฉุกเฉินทันทีผลการตรวจพบว่าเด็กประสบกับภาวะอวัยวะหลายส่วนล้มเหลวแต่อาการของเด็กชายก็ไม่สู้ดีนักหลังจากได้รับการช่วยชีวิตจากแพทย์และพยาบาลเด็กชายก็ตื่นขึ้นมาครั้งหนึ่งและเห็นแม่นั่งอยู่ข้างๆด้วยน้ำตานองหน้าเขาจึงพูดว่าเหนื่อยจังขอนอนหน่อยหลังจากนั้นเด็กชายก็ค่อยๆหลับไปและตกอยู่ในอาการโคม่าแม่เองก็ไม่คาดคิดเช่นกันว่านั่นคือคำพูดสุดท้ายที่ลูกชายจะพูดกับเธอได้เรียนหนักแพทย์กล่าวเสริมว่าเด็กชายทำงานหนักเกินไปเหนื่อยเกินไปหมดแรงและไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปในเวลานี้พ่อแม่ของเด็กร้องไห้โดยกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่และทรุดตัวลงแม่บอกว่าลูกชายของเธอเป็นคนดีมากเรียนเก่งและกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้มากด้วยดังนั้นไม่ว่าครอบครัวจะมีเงินมากเพียงใดก็ทุ่มเทให้กับการศึกษาของลูกทุกคนตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ทุกคืนลูกชายจะกินแค่แซนด์วิชหรือขนมจีบและไปเรียนพิเศษภาคค่ำเช่นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสและคณิตศาสตร์เวลา21นาฬิกากลับบ้านเพื่อรับประทานอาหารเย็นและทำการบ้านต่อจนถึงดึกดื่นซึ่งไม่มีวันหยุดสุดสัปดาห์เรียนหนักเมื่อเร็วๆนี้เธอเห็นว่าผลการเรียนของลูกชายตกต่ำลงแต่การสอบของนักเรียนดีเด่นกำลังใกล้เข้ามาเธอจึงค่อนข้างกังวลใจตั้งใจแน่วแน่ว่าจะลงเรียนพิเศษช่วงสุดสัปดาห์ให้ลูกชายเพิ่มแทนที่จะเรียนวาดรูปและเล่นบาสเกตบอลในวันหยุดสุดสัปดาห์วันที่เกิดเหตุแม่เห็นว่าลูกมีอาการซึมเศร้าเหนื่อย
ไม่อยากทำการบ้านจึงให้กำลังใจและสัญญาว่าถ้าลูกสอบผ่านจะให้รางวัลลูกไปเที่ยวแต่จู่ๆลูกชายก็สลบไปหลังจากนั้นเมื่อแพทย์บอกเหตุผลของการจากไปของลูกแม่ก็ดูเหมือนจะไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงด้วยซ้ำพร้อมยังขอให้แพทย์ตรวจเพิ่มเติมแต่ผลก็ยังเหมือนเดิมนับตั้งแต่เรื่องราวดังกล่าวถูกโพสต์ทำให้หลายคนตกใจโดยเฉพาะผู้ปกครองสิ่งที่น่าเศร้าก็คือไม่เพียงแต่เด็กชายวัย8ขวบที่กล่าวถึงข้างต้นเท่านั้นแต่ยังมีผู้ใหญ่หลายคนที่ยอมรับว่าครอบครัวนี้ลงทุนกับบทเรียนส่วนตัวของลูกๆอย่างมากแต่กลับเพิกเฉยต่อความรู้สึกของเด็กๆโดยไม่ได้ตั้งใจผู้ปกครองทุกคนต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับบุตรหลานของตนพวกเขาบังคับให้ลูกๆเรียนด้วยเพราะการเข้าใจเส้นทางการเรียนรู้เป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จที่สั้นที่สุดแต่สุดท้ายแล้วพ่อแม่ต่างหากที่สร้างความกดดันให้กับลูกมากที่สุดพวกเขาลืมไปว่าจุดประสงค์ดั้งเดิมของการศึกษาคือเพื่อให้เด็กเป็นคนดีและมีความรู้เท่านั้นจากนั้นเขาก็สูญเสียชีวิตลูกของเขาขอบคุณที่มาจากเย่หนึ่งมาโอโมย หน้าเด็กเกินพ่อมารับลูกสาวที่โรงแรมครูดันคิดว่าเป็นแฟนถึงขั้นโทรฟ้องแม่หน้าเด็กไม่ไหววัยร่าจากจีนคุณพ่อมารับลูกสาวที่โรงเรียนแต่หน้าเด็กเกินทำคุณครูเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแฟนถึงขั้นโทรฟ้องแม่ใครๆก็อยากมีใบหน้าที่ดูอ่อนเยาว์แต่หากอ่อนเยาว์มากเกินไปก็อาจสร้างความเข้าใจผิดได้อย่างเช่นคุณพ่อจากหลานโจมณฑลการซูของจีนคนนี้เพราะความหน้าเด็กจึงทำให้ผู้คนรอบข้างเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแฟนของลูกสาวสำหรับคู่พ่อลูกที่ถูกเข้าใจผิดคือนายเฟิงวัย40ต้นและชีเป่าลูกสาววัยรุ่นซึ่งครอบครัวของเขามักจะแบ่งปันเรื่องราวชีวิตประจำวันลงบนโตอินให้แฟนๆกว่า 2.7 ล้านคนได้รับชมอยู่เสมอโดยเฟิงและชีเป่าสนิทกันมากและมักไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอในบางครั้งก็แต่งชุดเข้าคู่กันและดูแลกันอย่างดีเนื่องจากหน้าตาและการแต่งตัวของเฟิงเหมือนชายหนุ่มอายุ20ปีดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่เขาจึงดูเหมือนคู่รักในยามอยู่กับลูกสาวในครั้งหนึ่งเฟิงได้เดินทางไปรับลูกสาวที่โรงเรียนเมื่อคุณครูและเพื่อนร่วมชั้นเห็นพวกเขาเข้าใจผิดคิดว่าเฟิงและชีเป่าแอบคบกันและความเข้าใจผิดครั้งนี้ก็ไปถึงหูแม่ของชีเป่าด้วยคุณแม่เล่าว่าเธอได้รับโทรศัพท์จากคุณครูเกี่ยวกับปั๊ปปี้เลิฟของลูกสาวเธออธิบายให้คุณครูฟังอย่างใจเย็นแต่อีกฝ่ายก็ยังสงสัยสุดท้ายเธอต้องชี้แจงอีกครั้งว่าคุณครูคะลูกสาวของฉันไม่ได้มีปั๊ปปี้เลิฟอะไรหรอกค่ะนั่นน่ะพ่อแท้ๆของเธอภาพขณะที่เฟิงไปรับชีเป่าที่โรงเรียนกลายเป็นไวรัลบนอินเทอร์เน็ตชีเป่าอธิบายว่ายามปกติคุณแม่ของเธอจะเป็นฝ่ายมารับที่โรงเรียนแต่วันนั้นคุณแม่ติดธุระต้องไปทำงานนอกเมืองคุณพ่อจึงเป็นฝ่ายมารับเธอแทนซึ่งเธอไม่คาดคิดมาก่อนว่าภาพจะเป็นไวรัลขนาดนี้ขอบคุณที่มา H01